วัสดีครับ1ออปชันที่มีใส่มาใน Titan รุ่นท็อปขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติใน Titan ปี2015ถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือลำโพง Twitter ครับเดี๋ยวไปชมการอัปเกรดโดยการเบิกอะไหล่ลำโพง Twitter ของศูนย์มาใส่นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดสำหรับติดตั้งลำโพง Twitter นะครับลำโพง Twitter ก็คือลำโพงที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ2ข้างซ้ายขวาก็จะมีลำโพงนะครับพาร์ทนัมเบอร์นี่ครับลำโพงราคาณปี2563นะครับเดือนมกราก็อยู่ตัวละ250บาทนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงของ Panasonic นะครับนี่ครับแล้วก็ที่ต้องใช้อีก4ตัวก็จะเป็นสกรูนะครับพาร์ทนัมเบอร์นี้ครับ4ตัวราคาปัจจุบันก็ตัวละ20บาทนะครับเป็นสกรูของศูนย์ใช้4ตัวแล้วก็ตัวแบ็คเก็ตยึดลำโพงนะครับจะใช้2ตัวนะครับพาร์ทนัมเบอร์ตามนี้นะครับเป็นพาร์ทนัมเบอร์เดียวกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ19บาทราคายังไม่รวมภาษีนะครับชุด1ก็อยู่ที่ประมาณ600บาทต้นๆนะครับนี่นะครับให้ดูอีกครั้งนะครับพาร์ทนัมเบอร์สกรูจะเป็นเบอร์เดียวกัน4ตัวนะครับแล้วก็แบ็คเก็ตสำหรับการติดตั้งนะครับก็ถอดฝาครอบทวิตเตอร์ตัวนี้ออกนะครับก็สามารถใช้มือดึงออกมาได้เลยนะครับแต่ก็ระวังคลิปล็อกข้างในสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะแงนให้ดูนะครับข้างในจะมีคลิปล็อกสีขาวนั่นนะครับอยู่ด้านในนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปลั๊กที่เสียบมารอไว้แล้วนะครับก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับการถอดนะครับถ้าเรามีไม้งัดคอนโซลนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องดึงก็ได้นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับสอดเข้าไปครับแล้วงัดที่ตัวพุกพลาสติกนะครับก็วิธีการถอดก็เลือกได้นะครับว่าจะดึงเลยหรือว่าจะใช้ไม้งัดออกมานะครับนี่นะครับก็ทำให้ดูทั้ง2วิธีนะครับการติดตั้งลำโพงนะครับเข้าที่ฝาครอบก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากด้านขวาก่อนนะครับนี่นะครับ RS ก็วางลำโพงลงไปนะครับที่ฝาครอบนะครับจะมีร่องล็อกอยู่นะครับแบบนี้นะครับพอวางตรงร่องแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นร่องล็อกก็มาดูที่ขายึดนะครับขายึดจะมีมาร์กอยู่นะครับอยู่ตำแหน่งนี้คือขายึดทั้ง2ชุดเนี่ยครับ2ชิ้นเนี่ยจะเป็นใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานี่นะครับถ้าเราใส่ข้างขวานะครับก็จะเป็นมาร์กที่เขียนว่า RH อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เอาวางไปนะครับแบบนี้ก็จะเข้าที่พอดีแล้วก็ไขสกรูครับไขสกรูให้แน่นตึงมือนะครับไม่จำเป็นต้องแน่นมากก็คือตึงมือพอดีครับมาต่อกันที่ข้างซ้ายครับเหมือนเดิมครับนี่นะครับร่องที่ไว้วางล็อกจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านล่างแล้วก็ลำโพงนะครับวางลงไปเมื่อวางเข้าล็อกแล้วเนี่ยก็ลำโพงจะวางพอดีเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพอฝั่งซ้ายให้หงายด้านที่มีมาร์กนะครับเขียนว่า LH นี่นะครับแล้ววางไปด้านบน
แล้วก็ไข่สกูครับเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็นำไปติดตั้งกับคืนนะครับสำหรับการเสียบปลั๊กก็ถ้ามองที่ด้านนี้นะครับที่ตัวลำโพงก็จะมีล็อกด้านใหญ่กับด้านเล็กอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเสียบผิดครับเสียบเข้าไปจนสุดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งลำโพงทวิตเตอร์นะครับตัวนี้เข้าไปที่ฝาครอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel คุกกะธนวัฒน์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ